กรณีของการกู้เงินพรรคอนาคตใหม่นะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่มีคำตัดสินนะครับเวลา 15:00 นตรงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อให้มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่จากกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคเนี่ยได้มีการกู้ยืมเงินมาทั้งหมด191 ล้านบาทนะครับซึ่งทางทีมข่าว Workpoint เนี่ยได้เรียงข้อมูลแนวทางการพิจารณาในครั้งนี้โดยวิเคราะห์จากคำแถลงของทั้งฝั่งของอนาคตใหม่เองนะครับแล้วก็ทางฝั่งของนักวิชาการนะครับพรุ่งนี้คุณผู้ชมบ่าย3เนี่ยจะมีการอ่านคำแถลงซึ่งโอกาสเนี่ยมันน่าจะออกมาได้3ทางนะครับทางแรกเนี่ยก็คือรอดทั้งพรรคทางที่2พรรครอดแต่ว่าคนไม่รอดทางที่3นะครับก็คือทั้งพรรคและคนเนี่ยไม่รอดทั้ง2 อย่างนะครับคุณผู้ชมข้อแรกเนี่ยรอดทั้งพรรคคือยังไงถ้ารอดทั้งพรรคเนี่ยอาจจะพิจารณาได้ว่าการไต่สวนเนี่ยไม่มีมูลความผิดนะครับพิจารณาว่าพรรคการเมืองสามารถกู้เงินได้เพราะว่าเงินกู้เนี่ยไม่ใช่รายได้ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองมาตรา62และเป็นคนละส่วนกับเงินบริจาคนะครับอันนี้ทางแรกทางที่2พรรครอดแต่ว่าคนไม่รอดแบบนี้เนี่ยเป็นแนวทางที่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่านายธนาธรผู้บริจาคนั้นอาจจะถูกโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด5 ปีนะครับนายปิยบุตรเนี่ยอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด5 ปีแล้วก็พรรคเนี่ยถูกปรับไม่เกิน1 ล้านบาทคือคุณธนาธรนั้นเป็นไปได้ที่อาจจะโทษเนี่ยถึงขนาดถูกจำคุกเลยนะครับค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในทางที่เป็นไปได้อีก1 ทางเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณธนาธรกันนะครับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับธนาธรอยู่ปลายสายครับครับผมWorkpoint Today นะครับคุณธนาธรตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้ว3ทางนะครับรอดเลยหรือว่าพรรครอดแต่ว่าคนไม่รอดทางที่3พรรคไม่รอดคนก็ไม่รอดด้วยตอนนี้ในอนาคตใหม่เองเนี่ยวิเคราะห์แนวทางอะไรกันไว้อย่างไรบ้างครับผมเรียนคุณนพจักษ์อย่างนี้ครับทางพรรคอนาคตใหม่เราเชื่อว่าในกรณีนี้นะครับพรรคจะไม่ถูกยุบครับครับเหตุผลก็คือเนื่องจากไม่มีเหตุผลทางกฎหมายเพียงพอที่จะรองรับการตัดสินยุบพรรคครับดังนั้นพวกเราในพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้ก็ยังมั่นใจว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถยุบพรรคเราได้ครับยุบพรรคไม่ได้ครับครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผลมันออกมาถ้าเกิดว่าถูกยุบจริงๆเนี่ยพรรคจะมีแนวทางการแถลงพรุ่งนี้อย่างไรบ้างครับเรื่องนี้คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับคุณนพจักษ์คือเราเชื่อว่าไม่ถูกยุบแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีการเตรียมการสำหรับทุกสถานการณ์ดังนั้นถ้ามีการยุบพรรคนะครับเราก็คงจะมีการแถลงการถึงก้าวต่อไปในการทำงานทางการเมืองของผมอาจารย์ปิยบุตรและกรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิ์ท่านอื่นๆส่วนส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ที่ยังมีสภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่นั้นก็คงจะออกมาแถลงข่าวเพื่อทำงานทางการเมืองยึดมั่นในอุดมการณ์เดิมต่อไปครับตัวคุณธนาธรรายละเอียดในการแถลงเนื้อหาของแต่ละเรื่องเป็นยังไงรอพรุ่งนี้ดีกว่าครับครับผมถ้าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผลมันรุนแรงจริงๆถึงขนาดตัดสิทธิ์คุณธนาธรเลยเนี่ยตอนนี้เตรียมใจไว้ยังครับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องการเมืองนะครับอ๋อไม่หรอกครับคือในแง่ของการทำงานเราตั้งพรรคมานะครับไม่ได้ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้ต้องการตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เข้าส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ให้กับพรรคพวกให้กับธุรกิจครอบครัวไม่ได้ตั้งพรรคมาอย่างนั้นนะครับดังนั้นเรื่องตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราสนใจกับมันมากนักนะครับเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเมืองไปในทางที่ดีไปในทิศทางที่ถูกต้องเห็นบ้านเมืองกลับสู่ความเป็นปกติมีประชาธิปไตยมีนิติรัฐประชาชนทุกคนเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายครับนั่นคือสิ่งที่เราฝันดังนั้นสถานะใดก็พร้อมทำงานเพื่อสร้างสังคมอย่างที่เราเห็นต่อไปคุณธนาธรคะถามนิดนึงค่ะเมื่อเช้านี้สิ่งที่โอ้โหเป็นกระแสมากก็คือการปล่อยทีเซอร์ของพรรคอนาคตใหม่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นวันที่24 กุมภาพันธ์นี้ด้วยความมั่นใจเลยเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าพรรคอนาคตใหม่ค่อนข้างจะมั่นใจว่าในวันที่24 กุมภาพันธ์นี้เนี่ยยังไงพรรคอนาคตใหม่ก็ยังคงจะได้เข้าสภาอยู่ใช่ไหมคะ
นั่นคือสิ่งที่เรามั่นใจนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วในด้านข้อกฎหมายมันมีช่องทางให้ยุบพรรคอนาคตใหม่น้อยจริงๆครับคือเราไม่เชื่อว่ามันจะมีช่องทางในกฎหมายให้ทำอย่างนั้นได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่าศาลอ่านคำวินิจฉัยในวันที่11การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของฝ่ายค้านของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบฝ่ายบริหารเกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ครับตรงนี้นะครับมีข้อสงสัยว่ามันเป็นการต้องการจะตัดกำลังของพรรคอนาคตใหม่ในการทำงานตรวจสอบประชาตรวจสอบรัฐบาลแทนพี่น้องประชาชนหรือเปล่าครับก็เป็นข้อกังวลเป็นข้อที่ชวนให้ประชาชนเนี่ยได้คิดกันไปด้วยคือแต่ว่าด้วยความรู้สึกของคุณธนาธรตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นบรรยากาศที่ว่าแบบพรุ่งนี้จะเป็นวันชี้ชะตาดูแล้วเมื่อกี้สัมภาษณ์กันก็ยังมีเสียงหัวเราะอยู่ไม่ได้กังวลว่าโอ้โหเป็นวันสุดท้ายของพรรคแล้วจะซึมเศร้ามีบรรยากาศที่เศร้าหมองอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับคือผมไม่ได้เศร้านะครับจริงๆต้องบอกคุณนพกับว่าจริงๆในก่อนหน้าที่จะมาให้สัมภาษณ์กับทาง Workpoint แล้วก็หลังจากที่ให้สัมภาษณ์กับทาง Workpoint เสร็จแล้วผมก็ยังประชุมงานกับส.ส.ของพรรคอยู่เลยครับดังนั้นเราไม่ได้หยุดทำงานนะครับจริงๆวันนี้ก็คงประชุมถึงดึก 3:00 น. 4:00 น. นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับดังนั้นมันไม่ได้ทำให้เราย่อท้อมันไม่ได้ทำให้เราเศร้าหมองจนทำงานไม่ได้ยังทำงานปกติอยู่นะครับครับส่วนความรู้สึกถ้าถามว่าความรู้สึกยังไงก็ต้องรู้สึกว่าผมก็อยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไรครับคุณนพจักษ์ถามประเด็นครับประเด็นที่หนึ่งก็คือในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการตั้งกรรมการสอบสวนมาสองชุดถึงสองชุดก็พูดไปในแบบเดียวกันมีข้อสรุปแบบเดียวกันว่าให้ยกคำฟ้องเสียเหตุผลก็คือไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามพักการเงินกู้เหตุผลอีกข้อก็คือพักการเงินอื่นๆก็กู้กันนะครับแล้วก็ท่านสองกรรมการสอบสวนก็มีคำผลของการสอบสวนไปในทิศทางนี้นอกจากนั้นยังบอกอีกว่าเงินกู้เป็นหนี้สินไม่ใช่รายได้นะครับเหตุใดกรรมการการเลือกตั้งจึงตั้งกรรมการสอบสวนที่3มาสอบสวนอีกสอบสวน2ชุดยังไม่พอและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือในชุดที่3มีการตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มใหม่ข้อนั้นก็คือพวกเราทำผิดพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา72ครับทำไมถึงต้องมีมาตรา72เพราะมาตรา72มันนำไปสู่การยุบพรรคมาตรา766นะครับที่ผู้ร้องร้องและที่กกต.รับคำร้องมาแล้วที่มีการสอบสวนในกรรมการสอบสวนชุดที่1และชุดที่2มันนำไปสู่การยุบพรรคไม่ได้ครับทั้ง2ชุดบอกว่าไม่ผิดไปแล้วยังตั้งชุดที่3ขึ้นมาอีกในชุดที่3ไม่ได้พิจารณาแค่มาตรา66อยู่ๆไม่มีคนร้องก็ดึงมาตรา72มาพิจารณาด้วยครับที่สำคัญมากไปกว่านั้นไม่เปิดโอกาสให้เราชี้แจงผมในฐานะพลเมืองในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยในสังคมที่มีนิติรัฐนิติธรรมผมควรจะมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองผ่านการดำเนินการในการพิจารณาคดีที่ปกติแต่นี่ผมไม่ได้รับทราบแม้แต่ข้อกล่าวหาครับก็ไม่เคยบอกเลยว่ากล่าวหาผมในมาตรา72ด้วยกกต.ไม่เคยเรียกผมไปให้ปากคำในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเลยครับกระบวนการในชั้นกกต.ทั้งหมดผมได้ถูกเรียกไปชี้แจงครั้งเดียวในฐานะพยานแต่ไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาผมไม่เคยถูกเรียกให้ไปปกป้องตัวเองให้ไปใช้สิทธิ์ของพลเมืองปกป้องตัวเองในชั้นของกกต.เลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยดังนั้นกระบวนการพิจารณาคดีแบบนี้มีที่ไหนเขาทำกันบ้างครับครับไม่มีนะครับผมไม่เคยรู้เลยว่าผมเป็นผู้ถูกกล่าวหาจากกกต.เรื่องอะไรบ้างไม่เคยรู้นะครับครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเรื่องที่สองที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คือเราพยายามชี้แจงเรื่องนี้กับศาลรัฐธรรมนูญไปแล้ว
และเราก็บอกรัฐศาลรัฐมนูญไปว่าเราต้องการให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมเพราะในพยานที่เราต้องการให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมนั้นส่วนหนึ่งเป็นพนักงานของกกต.ศาลรัฐมนูญบอกว่าไม่ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมถ้าอยากจะชี้แจงเพิ่มเติมให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรมาคำถามก็คือผมจะไปบอกให้พนักงานของกกต.ช่วยเขียนชี้แจงเป็นไปได้ไหมครับครับในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้นะครับจะเรียกบุคคลเหล่านี้ที่เราต้องการให้เป็นพยานเข้ามาชี้แจงก็ต้องเรียกด้วยอำนาจศาลเขาถึงมาชี้แจงได้ถ้าผมเชื่อว่าคนต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีรายชื่อเป็นกรรมการสอบสวนในชุดที่1และชุดที่2ด้วยเนี่ยถ้ามาให้การศาลรัฐธรรมนูญก็จะได้ฟังแง่มุมว่าทำไมเขาถึงยกคำฟ้องเขาถึงเสนอให้สรุปให้ยกคำฟ้องตั้งแต่คณะกรรมการสอบสวนชุดที่1และชุดที่2ครับนี่คือเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ความเป็นธรรมเหตุผลที่3ที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ความเป็นธรรมก็คือผู้ร้องไม่ได้อยู่ๆไปหาเจอว่าพรรคกู้เงินผมนะครับเรื่องผมให้เงินกู้กับพรรคเป็นเรื่องที่ผมพูดในสาธารณะหลายเวทีครับในงานระดมทุนของพรรคที่มีการอัดคลิปอะไรเยอะแยะไปหมดพูดโดยเปิดเผยพูดโดยซื่อสัตย์พูดโดยสุจริตด้วยความตั้งใจที่ว่าต้องการจะสร้างพรรคการเมืองที่เข้มแข็งต้องการจะสร้างพรรคการเมืองเป็นของมวลชนและการสร้างพรรคการเมืองนั้นจำเป็นต้องใช้เงินจึงให้พรรคกู้โดยบอกกับผู้สนับสนุนพรรคสมาชิกพรรคว่าทุกคนช่วยมาสนับสนุนพรรคนี้หน่อยถ้าอยากให้มีพรรคแบบนี้อยู่พรรคที่ยืนยันอุดมการณ์ผมพร้อมเป็นลูกจ้างพรรคหน้าที่ของผมคือการทำให้ความฝันของพรรคเป็นจริงทำให้นโยบายของพรรคเป็นจริงจ้างผมด้วยการสมัครสมาชิกปีละ200บาทเพื่อจุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.เพื่อให้ปิยบุตรเข้าไปในอภิปรายในสภาไม่น่าจะแปลกช่วยกันบริจาคช่วยกันระดมทุนหน่อยจะได้คืนเงินกู้หัวหน้าพรรคคืนเงินกู้ผมนี่คือสิ่งที่ผมพูดในสาธารณะทั้งหมดเราทำธุรกรรมอย่างนี้ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความตั้งใจดีแต่การทำอย่างนี้มันถูกบิดเบี้ยวไปเวลาเขาพูดเฉยๆเขาไม่ได้พูดบอกว่าครึ่งหลังผมพูดอะไรว่าผมพูดบอกว่าผมพูดแบบนี้เพื่อที่จะบอกให้สมาชิกรู้ว่าพรรคเป็นหนี้ผมอยู่แล้วช่วยกันระดมทุนคืนหนี้ผมตรงนี้ผู้ร้องตั้งใจไม่พูดนะครับครับทั้งที่ผมพูดทั้งหมดเป็นแบบนี้แล้วความตั้งใจดีของผมที่จะสร้างพรรคการเมืองแบบนี้โปร่งใสซื่อสัตย์แบบนี้กลับกลายเป็นหอกมาทิ่มแทงตัวเองครับถ้าต่อไปใครจะตั้งพรรคการเมืองผมแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องโปร่งใสถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องชี้แจงไม่ต้องสำแดงว่าพักซื้อโต๊ะไปกี่ตัวซื้อคอมพิวเตอร์ไปกี่ตัวว่าพักจ่ายค่าน้ำค่าไฟในสำนักงานจังหวัดพักเท่าไหร่พนักงานในพักทั้งหมดจ่ายเป็นเงินส่วนตัวทั้งหมดก็จะได้ไม่ต้องสำแดงกับกกต.ทีนี้เราก็จะจ่ายมาวางซื้อบนโต๊ะให้ทุกคนเห็นว่าพักแบบนี้มันใช้เงินเท่าไหร่ในการทำงานแล้วช่วยกันระดมทุนเพื่อให้สร้างพักแบบนี้พักจะได้ไม่ต้องไปขอเงินกับนายทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุนที่ผูกขาดกับประเทศถ้าเราไม่ต้องการว่าสักวันหนึ่งเราเหมือนหน้าแล้วเราต้องตอบแทนผลประโยชน์ให้กับเขาเราไม่ต้องการเราต้องการสร้างพรรคของมวลชนสร้างพรรคที่เป็นของประชาชนและทำเพื่อประชาชนครับครับผมตั้งใจแบบนี้กลับกลายเป็นออกมาทิ้งแทงตัวเราเองดังนั้น3ข้อความยุติธรรมในชั้นกกต.ความยุติธรรมในชั้นศาลรัฐธรรมนูญและการถูกปิดเบี้ยวความตั้งใจของเราของผู้ร้องถ้าถามว่าผมรู้สึกยังไงตอนนี้ผมรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับผมและพรรคอนาคตใหม่ครับครับครับผมคุณธนาธรในอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือมีคนไปร่วมกันลงชื่อนะครับไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ผมไปเช็คเมื่อวานนี้เนี่ยก็ 30,000 กว่าคนแล้วเมื่อเช้านี้เนี่ยก็มีซุ้มเสียงทางการเมืองที่สำคัญนะครับอย่างคุณไอติมผลิตวชิรสินธุเนี่ยก็ออกมาโพสต์ด้วยบอกว่าไม่เห็นด้วยถ้าเกิดว่าจะมีการยุบพรรคการเมืองตรงนี้เนี่ยจะบอกถึงกลุ่มคนที่ออกมาแสดงความเห็นนี้อย่างไรบ้างครับผมเรียนว่าคือในทางการเมืองเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกันก็ได้คุณอาจจะอยากได้กองทัพแบบนี้ผมอาจจะอยากจะปฏิรูปกองทัพคุณอยากจะได้รัฐที่รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่กรุงเทพผมอยากเห็นรัฐที่มีการกระจายอำนาจ
ดังนั้นในเรื่องนโยบายสาธารณะเราอาจจะเห็นต่างกันก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าสังคมควรจะมีกติการ่วมกันอย่างหนึ่งว่าพรรคการเมืองจะดีจะเลวคนตัดสินพรรคการเมืองนั้นควรจะเป็นประชาชนพรรคการเมืองที่สกปรกพรรคการเมืองที่พิสูจน์ด้วยการเวลาแล้วว่านโยบายไม่ตอบสนองกับประชาชนประชาชนก็ไม่เลือกมันก็ตายไปเองครับครับไม่มีผู้สนับสนุนมันก็ตายไปเองครับอำนาจในการที่เป็นที่ตายพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงควรอยู่ที่ประชาชนครับไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ด้วยก็ได้ที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรครับคุณนพจักรครับในหลายปีที่ผ่านมาเราเรียนรู้ว่าการแก้ปัญหาด้วยการยุบพรรคมันแก้ไม่ได้คุณยุบไทยรักไทยก็มีพลังประชาชนยุบพลังประชาชนก็มีเพื่อไทยคุณยุบชาติไทยก็มีชาติไทยพัฒนาคุณยุบมัชฌิมาสสกลุ่มหนึ่งของมัชฌิมาก็กลายเป็นพลังประชาชนคุณยุบพรรคการเมืองแล้วมันไม่เกิดผลอะไรเป็นยิ่งรังแต่จะทำให้เห็นให้ประชาชนเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมันถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทำลายกลุ่มพรรคการเมืองกลุ่มประชาชนที่มีความคิดเห็นต่างพรรคการเมืองคืออะไรพรรคการเมืองคือที่รวมกันของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันที่อยากเห็นสังคมก้าวไปข้างหน้าในแบบเดียวกันนี่คือพรรคการเมืองนะครับดังนั้นจะยุบพรรคการเมืองอาจจะยุบได้แต่อุดมการณ์และผู้คนมันยุบไม่ได้ครับครับครับผมอ้าวพรุ่งนี้บ่ายสามนะครับคุณธนาธรจะอยู่ที่ไหนนะครับไปที่ศาลหรือว่าอยู่ที่พักนะครับคือพรุ่งนี้นะครับช่วงบ่ายแล้วก็ได้มีการเชิญชวนนะครับคนที่เห็นถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นมารวมตัวแสดงพลังกันที่สำนักงานพักอนาคตใหม่ถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็เชิญชวนทุกคนให้มาแสดงพลังไม่ใช่แค่ที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพอย่างเดียวแต่ในสาขาสำนักงานของพรรคทุกจังหวัดไหนอยากจะไปฟังคำวินิจฉัยร่วมกันอยากจะแสดงพลังร่วมกันให้ไปรวมตัวกันที่สำนักงานพรรคครับของทุกจังหวัดครับผมคุณธนาธรถามปิดท้ายนิดนึงครับวันนี้มีความคืบหน้าก็คือว่ามีการเลื่อนฟังคำพิพากษาคดีที่คุณธนาธรเนี่ยยื่นฟ้องกกต.ฐานที่ประพฤติผิดมิชอบนะครับเลื่อนไปเป็นวันที่2เมษายนตรงนี้มีความเห็นอย่างไรไหมครับอันนี้ถ้าเราไปดูในเนื้อความยิ่งตลกนะครับศาลบอกว่าใช่ผมหรือผู้ถูกกล่าวหาก็คือกกต.เอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปให้ดูด้วยครับพูดง่ายก็คือเดี๋ยวรอฟังศาลรัฐธรรมนูญก่อนถ้าศาลรัฐธรรมนูญว่ายังไงซึ่งอันนี้ผมต้องบอกว่าคือในฐานะที่ผมเป็นผู้ฟ้องเนี่ยผมตลกมากผมไม่ได้ฟ้องอะไรเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมฟ้องว่าในชั้นกกต.เองเนี่ยกกต.ทำผิดไปแล้วคุณเอาเรื่องยุบพรรคยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่แม้แต่แจ้งข้อกล่าวหากับผมครับนึกออกไหมฮะผมไม่ได้รับความยุติธรรมที่นู่นผมจึงฟ้องศาลอาญานึกออกไหมฮะครับไม่เกี่ยวอะไรกับศาลรัฐธรรมนูญนะครับท้ายศาลก็บอกเดี๋ยวฟังศาลรัฐธรรมนูญก่อนมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าทั้งประเทศต้องฟังศาลรัฐธรรมนูญนะครับและนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะทุกกลไกในทุกกลไกในประเทศเราที่ใช้อำนาจในนามของประชาชนมันตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลได้ด้วยการตั้งกระทู้ถามด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจนึกออกไหมครับครับฝ่ายนิติบัญญัติเองก็ถูกตรวจสอบจากองค์กรอิสระเต็มไปหมดเราต้องเข้าใจว่าผู้ใช้อำนาจที่เป็นของประชาชนมีโอกาสใช้อำนาจผิดทางมีโอกาสใช้อำนาจผิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแม้แต่ในชั้นศาลอาญาเองเรายังต้องผ่านกระบวนการถึง3ชั้นคือศาลชั้นต้นอุทธรครับศาลฎีกาแต่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลชั้นเดียวนะครับเป็นศาลชั้นเดียวไม่มีใครสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการใช้พินิจพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้คำผูกพันก็คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันกับทุกองค์กรครับนึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรดังนั้นหมายความว่าศาลไม่อยากจะทำไม่อยากจะตรวจสอบกกต.ไม่อยากจะอะไรบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวรอวันที่
วันที่21กุมภาพันธ์ก่อนขอดูคำวินิจฉัยของศาลนั่นสุดก่อนครับนึกออกไหมฮะดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเราต้องเข้าใจว่าอำนาจที่พวกเราใช้ไม่ว่าจะเป็นอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติหรืออำนาจตุลาการเราใช้ในนามประชาชนครับต้องถ่วงดุลกันได้มันต้องตรวจสอบกันได้ไม่ควรมีกลุ่มบุคคลใดคณะใดใช้อำนาจที่เป็นของประชาชนในนามของประชาชนโดยองค์กรอื่นตรวจสอบและถ่วงดุลไม่ได้ครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังผลนะครับไม่รู้ว่าครั้งหน้าผมสัมภาษณ์คุณธนาธรเนี่ยจะแนะนำด้วยชื่อตำแหน่งอะไรแล้ว ขอบคุณครับครับผมขอบคุณคุณธนาธรนะครับก็เดี๋ยวขออีกนิดนึงได้ไหมครับเชิญครับเชิญครับผมขอใช้โอกาสนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจพวกเรานะครับกำลังใจจากทุกท่านเป็นแรงผลักดันให้พวกเราเดินต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้ขอบคุณทุกกำลังใจและขอความสนับสนุนต่อไปเดินต่อไปด้วยกันเพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่านี้สังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรมประเทศไทยที่ก้าวหน้ากว่าเดินต่อไปด้วยกันนะครับครับผมขอบคุณคุณธนาธรครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ